ย่งแว่นตาค่อยเอาไปใส่ค่อยยื้อแย่งหมดแรงทลากระโดดไล่คว้าแว่นตาวงไว้โอ้ฮะโอ้ทนไว้
ขอบคุณครับโอ้โหนี่รอบหนึ่งเราจัดกัน5เพลงจริงๆเดี๋ยวนี้ใช่เหรอมองมันไวจังเลยนะครับนะ5เพลงพอความสุขสนุกสนานมันเดินทางไปในเวลา5เพลงเหมือนกับแป๊บเดียวแต่เท่าที่เห็นนะ5เพลงนี้สาวๆนางรำของเรานี่ใส่หนักใส่จัดเต็มกันทุกเพลงฉะนั้นแล้วก็ต้องมีเวลาให้น้องๆได้กลับมาเตรียมความพร้อมนะครับกลับมาซับเหงื่อดื่มน้ำดื่มท่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อรอต้อนรับแฟนๆนางรำด้วยกันในรอบต่อๆไปยืนนึกไปนึกมาย้อนไปย้อนมานี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกของพวกเราแจ๊สบินแบนด์ไหมสำหรับงานประจำปีของวัดดอนมะขามช้างเนี่ยครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยนะใช่เลยงานเขามีทุกปีเราไปอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยไม่เคยมากับเขาเนี่ยนะยังไงก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกหวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปนะฝากเนื้อฝากตัวไว้ทางคณะกรรมการกันด้วยนะครับแฟนๆนักนำทางโซนนี้น่ารักมีน้ำใจไมตรีกันดีมากนอกจากพวกเราแฟนๆนักนำของเราก็มีโอกาสได้มาวัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกเช่นกันเมื่อสักครู่นี้มีข้อความถามทางผมมาทาง Facebook บอกนะต่อเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาที่วัดดอนมะขามช้างเดินทางมาจากชะอำตอนนี้อยู่ที่อ่าวบางตะบูนแล้วไปทางไหนต่อว่าอย่างนั้นนะบอกถูกไหมผมก็เลยแนะนำให้เลี้ยวซ้ายออกคลองคนออกวังมะนาวกลับชะอำไปเลยถึงมาถึงหมดเวลาก่อนพอดีกันนะครับผมนะเพราะว่าแฟนๆหลายคนนี่ไม่ถนัดในทางโซเชียลเท่าไหร่ไงดูเรื่องของปักหมุดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมนะอยากจะมาติดตามให้กำลังใจแจ๊สมินแบนด์อยากจะมาร่วมสนุกกับน้องๆนางรำทั้ง5คณะ5เวทีแต่ไม่เคยมาไงเมื่อกี้สอบถามเส้นทางนะครับก็เลยบอกว่านั่นแหละให้ออกคลองโคนออกวังมะนาวกลับชะอำไปเลยเราก็บอกไม่ถูกกันนะครับเพราะว่าเราทันสมัยแล้วไงเราสามารถจับพิกัด GPS เดินทางมาถึงเป้าหมายได้นะครับผมนะเพราะว่าแฟนๆนักรำของเราบางคนในสื่อโซเชียลอาจจะไม่ค่อยถนัดเก่งกาจสักเท่าไหร่นะครับผมนะวันนี้มากันแล้วจำไว้เดี๋ยวปีหน้าในช่วงเดือนมีนาคมคนจะเป็นงานประจำปีคนจะตรงกันทุกปีนะช่วงวันที่อะไรนะ16 17ใช่ไหมของเดือนมีนาคมเดี๋ยวเรามาสนุกสนานกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้นะโจร้องเพลงแว่นพิเศษสารวัตรมองดูด้านล่างบอกชอบใจแว่นนะโจยืมใส่มั้งได้ไหมตรงนั้นทำเลดีด้วยเดี๋ยวจะใส่แงนขึ้นมามองด้านบนเวทีว่าอย่างนั้นนะโอ้โหคิดเหมือนผมเลยเนี่ย แล้วพี่มองอยู่ตรงนั้นทำเลสวยซะด้วยนะได้แว่นนะโจไปด้วยแว็บเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้รับปากวัยรุ่นหนุ่มสาวไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนบรรยากาศของบทเพลงนะครับเอาใจคนหนุ่มคนสาวด้วยบทเพลงร่วมสมัยแต่ว่าเรายังไม่ได้ทิ้งบทเพลงย้อนยุคนะเพียงแค่สลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันไปเดี๋ยวรอบหน้าเราก็วนกลับมาเล่นบทเพลงย้อนยุคเอาใจแฟนๆนักรำกันเช่นเดิมนะครับแต่ว่ามีข้อแม้นะฮะเพลงสติงเพลงลูกทุ่งก็แล้วแต่ด้านบนเวทีในส่วนของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์แล้วก็บุหรี่ยาสูบเราไม่ถือขึ้นมานะถ้าเกิดว่าหนุ่มๆสาวๆให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วก็เราสลับแบ่งปันนะครับสับเปลี่ยนกันรอบต่อรอบจนหมดเวลาไปเลยถ้าหากว่าเปิดเป็นเพลงสติงแล้วไม่ให้ความร่วมมือรักษากติกาเดี๋ยวเราก็เล่นแค่รอบเดียวพอทีนี้เราเล่นบทเพลงย้อนยุคเอาใจแฟนๆนักนำที่น่ารักของเรากันยาวๆกันไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วพร้อมแล้วสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีรอบนี้ร่วมสมัยกันบ้างครับยอกยอกเดินเชิญกับผมรอบนี้ครับกับเพลงร่วมสมัยกันหน่อยนะฮะจ้าเดี๋ยวจะพาไปขึ้นรถไฟหนึ่งช่วงแล้วกันนะครับผมเอาวันนี้เอายังเอาบองขึ้นลงไปนอกขึ้นมาสวยแต่นะหรืองามแต่นอกถ้าน้องเรามีแฟนเราไปมีเราไปและมีแฟนเราไปเอาไหมคุณรอสบายเอาบองมักบองเอาไหมเอาเปล่าผิวเขาขาวสูงยาวอัดหลาดฟ้าพอมาแล้วเป็นหน้าตาอ่อนซ้อนสันเห็นเดี๋ยวยังละอ่อนเห็นแต่น้อยสิขอรบมาก่อนเห็นแต่น้อยสิขอรบมาก่อนเดี๋ยวมีงานพอแล้วมีแฟนเราไปมีเราไปแล้วมีแฟนเราไปมีเราไปแล้วมีแฟนเราไปเอาไหมคุณรอสบายเอาไหนบอละนางเอามาน้องมาเป็นภรรยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโยกโยกพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไล่ไปถึงเมืองบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกภาษาไม่บางกอกพี่ไปประจำเดือพี่น้ำพี่บอกละน้องไปน้ำพี่บอกละน้องสบายสงบพี่สิพาไปเที่ยวบางกอกคนเดียวพาเดินใส่ก็ได้ในใจไอ้แม่แน่นอนนี่นาหนวดในนี่นาละนาหนวดในนี่นาพี่ขอสัญญาจริงแท้ขอสัญญาจริงแท้ทั้งจริงแท้
ะมาสวยแท้นะและงามแท้น้องถ้าน้องมีแฟนรอไปมีแล้วไม่ได้มีแฟนรอไปเอาไหมคุณรอสบายเอาบองมาบองเอาไหมเอาเปล่าดูพวกเขาสูงยาวอันลาดมาชอบมาแล้วเป็นสาวซ้อนสันได้เห็นก็ยังละอ่อนเห็นแต่น้อยสิขอรบมาก่อนเห็นแต่น้อยสิขอรบมาก่อนเดี๋ยวเด็กน้ำพอแล้วมีแฟนเราไปมีแล้วไปแล้วมีแฟนเราไปมีแล้วไปแล้วมีแฟนเราไปเอาไหมคุณรอสบายเอาใดบอลนะเอามาน้องมาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปเที่ยวรถไฟโยกพี่จะพาไปเที่ยวรถไฟไล่ไปซึ่งเดิมบางกอกถึงพี่จะเป็นคนบ้านนอกสหไปบ้างก็พี่ไปประจำเดือดสิบ่ได้สมองพี่สิพาไปเที่ยวถ้านอนคนเดียวพาเจ้าใส่ก็ได้ในใจไอ้เป็นแน่นอนนี่นานวนได้นี่นาและนานวนได้นี่นาพี่ขอสักอย่างจริงแท้ขอสักอย่างจริงแท้ทั้งจริงแท้ฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนนี้สวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ไอ้ดาวบนนั้นก็ช่วยที่เกินไปที่มันนอนแล้วก็คือผมดวงใจไอ้อยู่กับฉันมันก็ไม่เสียใจไม่เคยเจ้าชู้ฉันไม่เคยนอกใจพี่มันจนคงรักไม่ได้แต่ก็มีบางอย่างที่มันเธอสบายที่ได้เจอแล้วก็เปิดแอร์แรงถึงเดินดูแดดยังแปดโมงฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนนี้สวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่คนนั้นก็ช่วยถึงเกินไปถึงดอนแล้วก็คือทบทวนใจเราดูออกคงนั้นเจ้าชู้คิดว่าเธอนั้นก็จะรู้คงไม่เอาคงมาเกี่ยงกูแต่สุดท้ายเธอเปิดประตูหัวใจเข้ามานั่งมองเลยส่งมาเซ่ฉันออกไปก่อนจะบอกคนนี้มันจริงฉันแน่นอนบอกเงินสองมีค่าความรักพี่ยังจนทั้งกันไปได้พังเงินเปิดก็จะเห็นค่าความรักเธอไม่รอพี่เสียใจนะเธอชอบฟังแรปพี่ชอบฟังรับโอ้แม่งามทักที่ไปมีไปได้เธอแล้วก็เปิดแอดแล้วถึงเดินดูแดดยังแปดโมงฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเธอคนนี้แล้วก็ดีใจไปเจอคนนี้สวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ที่ดาวคนนั้นก็ช่วยที่เกินไปถึงดอแล้วบอกคุณผมดวงใจI'm not done.
โอ้พ่อซ้ำเชยน้องยังบ่เคยหักภัยอยากแต่ทางอายมาลองให้ยังหัวหน้าหากอายหักที่ทางน้องบ่มีปัญหาที่เราไม่เข้ามาไม่เคยหัวตาไม่ได้หัวเราก็
ว่ายังไงครับรูปหล่ออูไทยมาย่องมาย่องเราจัดไปไหมวัยรุ่นขอมาย่องซะด้วยนะไม่ธรรมดานะครับเอาหมดรอบเราเคเวทีกันนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นมาสนุกสนานแม้ว่าจะเป็นบทเพลงสตริงร่วมสมัยแต่ว่าด้านบนเวทีนี้ได้รับการรักษากติกาอย่างยอดเยี่ยมมากฉะนั้นแล้วไม่เป็นปัญหาที่เราจะหยิบบทเพลงสตริงเอามาทักทายวัยรุ่นในโซนของวัดดอนมหาช้างได้สนุกสนานกันแต่ว่าเราก็ยังไม่ทิ้งบทเพลงย้อนยุคนะครับสลับสับเปลี่ยนแบ่งปันกันไปนะครับบนรอบหนึ่งก็เดี๋ยวให้น้องๆดื่มน้ำดื่มท่ากันสักแป๊บเราก็ดื่มเช่นกันเมื่อกี้นี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องดื่มมาจากพี่ชายใจดีของเราเช่นเดิมนะครับขอบคุณท่านสารวัตรบ่องท้ายหลวงด้วยนะครับที่มีน้ำจิตน้ำใจมีมาเผื่อน้าโจ้ด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยขอบคุณน้ำบ่องบีแม็กนะมากมากเลยผมเรียกน้ำบ่องบีแม็กติดปากใช่ไหมกับผมนี่ได้มาเป็นนงไวตามิวทำไมน้าโจ้ผมน้าโจ้มีฟองด้วยวะของผมบูดครับบูดใช่ไหมนะของแท้แจ็คบินแบนของแท้มองขึ้นมาต้องเห็นมือเพอร์คัชชั่นผมยาวสวยนะครับของจริงของแท้ต้องไม่สระผมด้วยนี่ตัวจริงนะครับผมแต่ทำอะไรผมสระทุกเดือนเดือนละครั้งเออสระทุกเดือนโอ้โหแกจะประหยัดแฟนซ่าไปไหนนักหนาใช้คำว่าแฟนซ่าเลยนะถึงยุคถึงยุคโอเคเมื่อสักครู่นี้พ่อหนุ่มรูปหล่อนะครับคนรุ่นใหม่แต่ว่าขอจังหวะมาย่องนะเดี๋ยวรอบนี้จัดมาย่องรวมไปนะครับแต่ว่าก่อนจะย่องเราพากันร่ายรำกันให้สวยงามกันซะก่อนดูนาฬิกาแล้วเดี๋ยวหลังจากจบรอบนี้ก็น่าจะเป็นรอบโชว์ของน้องๆนางรำใครที่เตรียมรางวัลมาลัยน้ำใจที่จะมอบให้กับสาวๆนางรำนะเดี๋ยวรอบหน้าได้ชมรอบโชว์กันจะชัดเจนแน่นอนรอบนี้สนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งย้อนยุคร่ายรำกันในจังหวะรำเต้ยกันก่อนด้านบนเวทีเชิญจ้าแล้วจะมานอน